มาแบบไม่ให้ตั้งตัวดูสิคนจะตกใจป่าวเฮ้ย มาแบบให้ตั้งตัวไม่ตกใจเลยเหรอ เป็นไงบ้างคุณพ่อคุณแม่แม่มาคนเดียวอ๋อแม่มาคนเดียวอ๋อเหรอมาอยู่กี่เดือนครับ3เดือน3เดือนช่วงนี้ก็อากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับไม่หนาวละเริ่มชิลๆเริ่มแบบยังไม่ร้อนยังไม่ถึงกับร้อนนะครับไอ้แมลงอะไรต่างๆก็เริ่มออกมาหาอาหารได้ละเท็กซัสแมลงเยอะก็รู้ๆกันอยู่ไอ้ตัวนี้ตั้งใจมาวางตรงนี้ป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่หม้อน้ำเลยเออไม่ใช่ดูดีขึ้นเรื่อยๆนี่เปลี่ยนทรงหนวดใช่ไหมเนี่ยใช่เออเพิ่งสังเกตเปลี่ยนทรงหนวดแต่ก่อนมันเต็มตรงนี้ใช่ป่ะเออเออก็เลยเปลี่ยนดูปีใหม่ก็เปลี่ยนดูก็ยังเท่อยู่นะครับเปลี่ยนทรงใหม่เครื่องแคมเดียวกำลังมาครับแค่นี้ก็ฟินได้ใช่ฟินได้แต่จริงแคมเดียวจัดโบยัดเข้าไปก็พุ่งเหมือนกันนะใช่ที่นี่เขาก็ยังเล่นกันอยู่นะใช่ไหมก็เห็นหลายคนจริงๆมันมีมานานแล้วนะพูดกันอ่ะโหเขาเล่นกันหนักนะที่นี่แคมเดียวเออแบบบางคนเปิดเครื่องมาฮะเรายังมองเลยว่าแคมเดียวหรอวะเอามาแต่งแต่โอ้โหมันแต่งกันโหดเหมือนกันได้มาใหม่นี่เอาตกลงได้แล้ววันนั้นที่มันเป็นถลอกใช่ไหมเอออันนี้ไม่ถลอกแล้วเห็นปะเออเห็นปะไปจังนี่ไปเห็นไปทำคลิปจังมาเออไปจังเออได้มาข้างหนึ่งนั่นไงเราได้ของไปขายที่ไทยบ้างไหมยัง อันนี้ก็เพิ่งได้มาพร้อมแม่เท่าไหร่อันนี้หรอ3,000บาทอันนี้มาจากเมืองไทยเลยตาแบงค์เนี่ยหามาให้เพราะตาแบงค์หาให้น่ารักก่อนมาก่อนแม่จะมาตาแบงค์บอกเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมดูให้อะไรเงี้ยตาแบงค์สตรีมในท่านเนี้ยนี่ฝากขอบคุณตาแบงค์ด้วยนี่มาจากไทยมาถึงอเมริกาเลยนะคือแม่หิ้วมาแม่หิ้วมาหอบมาใต้รักแร้เลยใช่กระเป๋ามานี่ได้นะเพราะว่าที่นี่มันเป็นทรงนี้ใช่ป่ะล่ะเออเขาไม่ค่อยอินกับทรงนี้ที่นี่ก็คือของมีอ่ะเนื้อสลับกันสลับกับไทยหาที่ไหนก็ได้ใช่แต่ถ้ามาถึงอันนี้เมื่อไหร่เนี่ยครับได้ใส่เข้าไปนี่คือแบบคือขับไปจะแบบเฮ้ยกระจกมันไม่เหมือนละกระจกอิมพอร์ตด้วยนี่แหละหายากของแรเหมือนกันเหมือนตอนผมไปไทยมาฮอนงาน Honda Face มีน้องคนหนึ่งแต่ง Civic 4ประตู Civic FD เป็น Civic Mugen ของอเมริกาไฟหน้าไฟท้ายอะไรเหมือนเลยใช่ป่ะเออแต่เป็นพวงอะไรขวาเอาไปก่อนใช่ภายนอกก่อนแค่ลมภายนอกก็พอใช่สลับกันเนาะแฟชั่นมีเพลงHonda เป็นรถที่ขับสนุกเออมันขับสนุกจริงอะคือแบบแค่นั่งยังรู้สึกว่าแบบสัมผัสได้ว่ามันแบบมันมีความสนุกสนานในตัวคือร้อยม้าต้นนี่คือเค้นออกมาได้สนุกเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ไม่เหลือไม่อะไรเลยเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งเครื่องทั้งบอดี้รถมันสัมพันธ์กันนะพอมันสัมพันธ์กันทุกอย่างมันก็เลยออกมาได้แบบสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยพอสมบูรณ์ก็เหมือนที่ว่านะพอสมบูรณ์อะไรมันก็ดีอ่ะ
แต่ไม่ถ้าเราจะไปเทียบโอ้โหมันต้องแรงแบบโน่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าสนุกไหมสนุกเวลาขับมันก็สนุกอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเซตช่วงล่างมาใหม่แบบนี้โอ้โหดังใจฟิลนี่คือตอนนี้ไม่ต้องไปถึง EK9 แล้วไม่ต้อง Handling นี้น้องๆ Type R ไม่ต้องไม่ต้องจริงนิดได้เต็มที่เลยนะสนุกแบบเค้นแรงม้าออกมาได้แบบเต็มที่อ่ะใช้คุ้มอ่ะคือซัดมากำลังดีอ่ะใช่แต่จริงความเร็วเท่านี้ถ้าอยู่เมืองไทยนี่คือพอนะพอไหมพอรถติดถนนไม่ได้โล่งมากเออก็ซัดได้สนุกแล้วแค่นี้แต่ที่นี่ก็อย่าไปเทียบกับกระบะหรือ SUV เขาไม่เราก็เทียบในรุ่นของเราสิเราก็เทียบในรุ่นของเราเทียบกับรุ่นอื่นสิเออมันไม่ได้เดี๋ยวดูแต่ละคันนี่แม่งม้ามา200อัพหมดอ่ะนู่นดูไอ้ดอทนู่นอ่ะไปนู่นแหละเราก็สนุกในแบบของเราใช่คือฟีลลิ่งคืออะไรอย่างเงี้ยคือสนุกอ่ะมันสนุกคอนโทรลรถง่ายวิ่งปืนฟ้านู่นนี่นั่นเลยคือเหมือนกับว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าเราต้องการแบบไหนนี่เราไม่ใช่ว่าอายุเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมเราคิดแบบนี้เจ๊บว่ะรู้สึกไหมใช่ไหมหรือว่าเราอายุเยอะไม่แต่มันไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะแก๊งเราแก๊งต่างชาติอ่ะไอพวกไอโจเซฟหรือจอนหรืออะไรพวกนั้นไรส์บ็อกคืออารมณ์เดียวกันหมดคือแรงม้าไม่ต้องเยอะเน้นสนุกกับมันก็ขับไปเรื่อยๆเนาะThank you.
แต่ก่อนที่ออกไปขับรถกันนะใครเห็นวิวแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่คือวันเสาร์อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วต้องย้ายกลับแล้วเออเอาไปถอยไปแล้วมั้งเลยก็แล้วคันนึงไม่รู้จะโดนแย่งไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปถอยไปแล้วมั้งถอยแล้วเดี๋ยวย้ายกลับมาจะได้มาวิ่งด้วยกันอีกครั้งนะวันเสาร์วันเสาร์ใช่ออกฟิลครอบครัวเห็นว่าของผมไม่สี่ทรงด้วยเพราะว่าจำแต่มันแต่รถจอดอยู่มันเฉียดมากเลยอ่ะใช่ไหมใช่ถ้าดูตอนรถจอดนี่คือแบบโคตรพอดีแต่นี่ไม่โดนเลยแล้วขับเร็วด้วยนะไม่เร็วตามดีเมนก็เร็วได้เท่านี้แหละรถหมายถึงแบบมาแบบความเร็วปกติก็ยังไม่ขูดเวลาเจอหลุมเจอเนินอะไรอย่างงี้แล้วคือไม่ขูดสูงคือนี่คือทำได้แบบสบายโอ้โหเก่งเรื่องช่องว่างจริงๆเออหนูมาขับอย่างเงี้ยเหมือนคิดถึงตอนนั้นจริงๆอะอารมณ์แบบตอนที่แบบเรายังหนุ่มเออไม่ตอนที่ไปขับกันเหมือนกันนะแล้วก็พวกเราไปกันสนุกเลยตอนนั้นมีอารมณ์มุ้งมิ้งเด้อคิดถึงอดีตไม่ต่างแก่แล้วมันเป็นอารมณ์ของคนแก่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะคนเดี๋ยวย้ายกลับมาเฮ้ยจัดไปเออเฮ้ยต้องไปถอยอะไรไหมต้องถอยก่อนตอนนี้เอาสุบรุมาซิ่งก่อนได้ไหมเฮ้ยขนาดก็ซิ่งปื๊ดซิ่งปื๊ดอันนั้นแรงกว่าอันนั้นแรงไปแต่ถ้ารถเจ้าโน่จะเร็วกว่านี้จริงเหรอแต่เครื่องเดิมเหมือนกันนะของเขามันมีกระจุกกระจิกอ๋อกระจุกกระจิกแบบทูนปะไม่ทูนไม่ได้ทูนด้วยแต่ออสแบบก็คือทำกันเองนี่แหละแต่ก็มีนิดหน่อยแต่ขับสนุกมากเลยช่วงล่างเซ็ตเหมือนกันสิใช่ช่วงล่างคันนั้นแต่ว่าเครื่องแน่นกว่าใช่เครื่องแน่นกว่าท่อไม่รั่วแบบคันนี้เออท่อไม่รั่วก็เรียกว่าไอ้ระบบแรงดันอากาศมันปล่อยออกมาได้เต็มที่คันนี้รู้สึกว่าโซลีนอยด์มีเทคก็จะมีปัญหาแล้วเทคมันยังไม่ค่อยดีสมบูรณ์ใช่ยังไม่มีเวลาทำเลยอ๋อแสดงว่ารถโน่นี่คือวีเทคมาครบโอ้อันนั้นมาวันนี้ขนาดวีเทคไม่สมบูรณ์นะยังรู้สึกสนุกเลยนะไม่ได้ช่วงไหนได้ช่วงล่างดีอ๋อได้ช่วงล่างดีโวยตัวเองว่ะไม่อันนี้พูดจริงตัวหนึ่งเรื่องช่วงล่างนี้ต้องยกให้ตัวหนึ่งเลยแรงม้าไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วมันได้ขับทุกวันได้ใช้งานวันนี้อยากขับอ่ะก็สตาร์ทตึงไปเลยเหมือนอย่างเงี้ยเห็นว่านี่ผมก็จอดไว้หลายเดือนนะผมก็สตาร์ทเสร็จผมก็ขับออกมาขับก็ไปเลยเนาะอยากสนุกกับมันนะไม่ใช่ว่าเอ็นจอยกับรถแต่ไม่ได้ว่าคือพวกแรงคือเข้าใจเขาแบบเขาชอบแต่ความชอบของผมมันตอนนั้นตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วแล้วแต่คนนะครับก็มันมีหลายกลุ่มเนาะคนชอบรถอะนะไอเรามันพวกแบบชอบสายแบบเสพแบบฟิลลิ่งสนุกพอไม่ต้องแรงจนอันตรายอะไรขนาดนั้นก็เหมือนกลุ่มที่เราไปขับบนตะวันเสาใช่ไหมจ๊ะนะเขาก็ไม่ได้เน้นแรงอะพวกโจเซฟเขาแค่ขับไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่แล้วก็ชมบรรยากาศยามเช้ามั่งกลางคืนมั่งชมไปอาจจะมีแบบปี๊ปัดแค่แบบสั้นๆสั้นๆนิดหน่อยแต่ไม่ได้เลยความเร็วแบบขุ่นเพื่อแบบไม่ดีเติมเท่าไหร่ครับ10เหรียญแล้วลงมาทำไมครับเนี่ยเออไม่ใช่ที่นี่ต้องช่วยตัวเหลือตัวเองจะบอกว่าช่วยตัวเองกลัวคนแซวต้องช่วยเหลือตัวเองไฟมันสวยเนาะไฟปั๊มแม่งรถสวยอะเฮ้ยมันไม่ใช่ไฟมันอยู่ที่รถอ๋อดูน้ำมันที่นี่นะครับถูกอ่ะหยอดหลังจากกดรหัสเสร็จเราก็ดึงบัตรออกเท่านั้นเองครับแต่มีความรู้สึกเติมเองนี่เร็วกว่ารอเด็กปั๊มอีกนะใช่บางทีคิวยาวๆรอกว่าเด็กปั๊มจะมานี่แบบอยากลงไปเติมเองมากเลยตอนไปอยู่ที่ไทยอ๋ออันนี้ช่วยเหลือตัวเองดีกว่าเออเร็วกว่าแต่มีนะบางปั๊มเขาจะติดป้ายบอกนะเขาจะติดป้ายบอกเลยว่าจอดตรงเนี้ยจะมีคนมาเติมให้อ๋อเหรอที่เนี้ยนะใช่ที่เนี้ยปั๊มอาจจะมีบอกเหมือนเห็นอยู่ปั๊มสำหรับ
สำหรับคนสูงอายุอะที่เขาขับรถมาแล้วเขาแบบขึ้นลงรถลำบากเขาก็จะพนักงานมาจอดตรงนี้ใช่พนักงานของปั๊มนั้นนะเขาก็จะมาเติมให้แต่เป็นบางปั๊มที่เหมือนเซอร์วิสอะนะการแข่งขันของธุรกิจอะมันก็คือเซอร์วิสลูกค้าที่ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในย่านแบบคนโอเคโอเคใช่อันนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองตรงนี้มันเป็นอุโมงค์เกียร์ไงอ๋อไม่ได้ปิดมันก็เลยเสียงเข้ามันจริงๆมันต้องมียางแล้วก็ปิดตรงเนี้ยเสียงอันเนี้ยจะไม่ขึ้นมาแต่มันก็ช่วยได้ไม่เท่าไหร่หรอกแม้ต่อให้ปิดอ่ะยุคมันน่ะแหมยุคมันน่ะเออแค่นี้น่ะฟินๆไปเสพบรรยากาศรอบทางเออมีแอร์ด้วยนะโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ยข้างหน้าก็ดีจริงสกังทูใช่มั้ยใช่สกังทูใช้ของสกังทูของอเมริกาครับนะฮะอันนี้ก็ยางอเมริกันนี่ใช่นี่สปอนเซอร์เดียวกับของผมเลยเนี่ยเหรอใช่ก็จะมีผมไม่มีบ้างวะหลายใจเนี่ยพี่หลุดผมก็ยางนี่แหละเอออันนี้ BF ยางนี่แหละเออเนี่ยคือเหมือนจะแบบแต่ว่าไม่สีเฟนเดอร์เลยนะใช่ไม่มีฟึดไม่มีฟึดเลยไม่มีเพราะเวลาจัมอ่ะยางแคมเบอร์มันต้องขูดพอไปนิดนึงมันก็เลยพ้นไปเลยเหมือนอาทิตย์ที่บอกตอนแรกอ่ะคลิปนู้นยังเป็นรอยอยู่เลย อันนี้เพิ่งได้มาเนี่ยก็คอยเติมเข้าไปเติมเข้าไปแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปนั่นนู้นแบบพับได้แบบพับได้เพราะว่ามันจะดูหวือหวาเพราะว่าที่นี่นะผมดูราคาสมมุติราคาในเนี้ยคู่หนึ่งมันมีถึง5 400ขึ้นถึง600ถึง600กว่าคู่หนึ่งแพงกว่าซื้อที่ไทยอีกนะเนี่ยแพงมากเนาะแพงมากเอาแล้วคนที่ไทยเตรียมส่งของมาขายแล้วเนี่ยแลกกันดีกว่าแลกกันนะเออนี่ผมมีอยู่3คู่อ่ะทักไปที่ไหนทักไปที่ไหนถ้าจะแลกทักมาที่ไหนก็ได้ IG คือถ้างานผมก็คือจะเป็น IG TKD Auto Service แล้วก็มีทีมคนดี YouTube Facebook ก็ทักมาได้หมดเดี๋ยวผมต่อไปครับนั่นแหละนี่สนใจชิ้นไหนอะไรอย่างเงี้ยกระจกข้างแบบนี้แลกกันมาแลกกันเลยดีกว่าออกค่าส่งนะไม่ใช่นะออกค่าส่งนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้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 งช่องพี่จิโร่ชานช่องนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ